ให้เราเนี่ยชุมนุมและหมดแรงไปเอง 2. ยึดอำนาจมันไม่กล้า 3. กวาดล้างมันก็ไม่กล้าอย่างดีมันก็จะถอนประกันพวกเราเนี่ยที่มันจะทำนะครับยุบสภาเราก็อ่านมันไม่ยุบลาออกเราก็อ่านมันไม่ลาออกทีนี้ถ้ามันออกมาอย่างนี้แล้วพี่น้องคิดยังไงนี่ครับนี่คือคำถามเพราะพี่น้องวันนี้หวังเหลือเกินมากันเป็นล้านเท่านี้มันต้องยุบสภาแน่แต่ถ้ามันไม่ยุบล่ะถ้ามันไม่ยุบเราทำไงพี่น้องจะผิดหวังเมื่อพี่น้องผิดหวังทีนี้มันก็จะรุมด่าแกนำพี่น้องครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำความเข้าใจกับพี่น้องก็คือการต่อสู้มันยังไม่จบแค่นี้และนี่คือการชูแนวทางแดงสยามการชุมนุมครั้งนี้เราสนับสนุนเต็มที่ตามแถลงการของคุณจักรภพแล้วเราก็จะอธิบายให้พี่น้องฟังว่าไม่ว่ามันจะจบลงอย่างไรพี่น้องอย่าท้อแท้เสียกำลังใจอย่าท้อแท้เสียกำลังใจเราต้องอ่านทางให้ออกสิ่งที่จะได้จากการชุมนุมครั้งนี้ก็คือข้อสรุปเรื่องสถานการณ์และแนวทางเพราะวันนี้คนเสื้อแดงมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องสถานการณ์และแนวทางแดงหนึ่งมองว่าสถานการณ์วันนี้คือสถานการณ์ปฏิรูปมองว่าประเทศไทยยังสู้ไหวนะครับดังนั้นจึงใช้แนวทางปฏิรูปแต่อีกแดงหนึ่งมองว่าประเทศไทยนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ปฏิรูปแต่มันเป็นสถานการณ์ปฏิวัติประเทศไทยสู้ไม่ไหวแล้วต้องรื้อสร้างใหม่จึงได้นำเสนอแนวทางปฏิวัติทีนี้สิ่งที่จะฝากกับพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งหลายให้ไปศึกษาทำความเข้าใจเพื่อพี่น้องจะได้ไม่ท้อแท้เสียใจก็คือคำว่าสถานการณ์ปฏิวัติเอาอะไรมาเป็นตัวกำหนดอะไรเป็นตัวกำหนดไม่ใช่สุรชัยบอกว่านี่คือปฏิวัติไม่ใช่สุรชัยไม่ใช่กำหนดแต่ความเป็นจริงที่มันดำรงอยู่เป็นตัวกำหนดโดยเรามองจากอะไรมองความขัดแย้งหลักเป็นตัวกำหนดครับพี่น้องเยี่ยมพี่น้องมองว่าประเทศไทยวันนี้มันเป็นความขัดแย้งของชนชั้นไหนมันเป็นความขัดแย้งระหว่างเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงหรือไม่ใช่นะครับพี่น้องไอ้เสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงมันก็ย่าแพ้ทั้งคู่ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยแต่มันเป็นความขัดแย้งของชนชั้นบนสุดของสังคมวันนี้ถ้าเป็นรูปเจดีย์ครับพี่น้องคนมันแบ่งเป็น3ชนชั้นหลักๆไอ้ที่เป็นฐานใหญ่เจดีย์กว้างนี่เขาเรียกชนชั้นล่างไอ้ที่พอขึ้นมาตรงคอตรงนี้เขาเรียกชนชั้นกลางไอ้ที่ปลายแหลมสุดเขาเรียกว่าชนชั้นบนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดังนั้นความขัดแย้งวันนี้เป็นความขัดแย้งของชนชั้นบนสุดพี่น้องฟังนะนี่วิชาการเล่มนี้คือหัวใจสำคัญของการต่อสู้ชนชั้นบนสุดเป็นชนชั้นบนสุดอะไรเป็นความขัดแย้งของชนชั้นบนสุดที่เป็นชนชั้นบนใหม่คือทุนใหม่โลกาภิวัตน์ที่มีทักษิณเป็นตัวแทนกับชนชั้นบนเก่าซึ่งเป็นกลุ่มทุนเก่าอนุรักษนิยมซึ่งเป็นชนชั้นสูงครับถามว่าแล้วไอ้ชนชั้นที่สูงกว่านี้มีไม่มีแล้วดังนั้นสถานการณ์ที่ผ่านมา 3-4 ปีจึงไม่มีกรรมการห้าม14ตุลามีกรรมการห้าม6ตุลามีกรรมการห้ามแต่วันนี้ทำไมไม่มีกรรมการห้ามเพราะกรรมการมันชกเองเสียแล้วแล้วเขาจะห้ามเหรอครับพี่น้องนี่อธิบายกันในเชิงวิชาการนะครับพี่น้องเทวดาป่วยดังนั้นวันนี้เมื่อเป็นการต่อสู้ของชนชั้นบนสุดถามว่าใครเป็นเป้าหมายของการต่อสู้ไม่ใช่ทักษิณครับทักษิณเป็นด้านรองเป็นถูกใครถูกกระทำด้านหลักก็คือนั่นแหละระบอบอำมาตย์ซึ่งเป็นชนชั้นเดิมเก่าอนุรักษ์นิยมทำไมเราต้องเรียกว่าชนชั้นเดิมเก่าทุนเก่าเพราะพวกนี้สืบทอดมรดกมาตั้งแต่เจ้าคุณปู่200กว่าปีครับ